ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเอา Excel นะครับลิงก์เข้ากับ Family นะครับตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราจะมีไฟล์ Excel ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทำ Family ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นพาร์ทนะ Family เราจะทำกับพาร์ทมาตรฐานอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ผมจะสร้างเป็นพาร์ทง่ายๆขึ้นมาสัก1พาร์ทนะครับโอเคงั้นเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมจะลองแทนตัวย่อตรงนี้นะครับอันนี้เป็น100ใช่ไหมครับก็ใส่เป็น a เท่ากับ100อันนี้คือชุดพารามิเตอร์ครับ a เท่ากับ100นะครับและ b เท่ากับ100ละกันนะครับประมาณนี้ครับโอเค extrude นะครับ extrude ออกมาครับเราจะใส่เป็นเท่ากับ c เท่ากับ50ในการทำแบบนี้นะครับจะทำให้เรามีชุดพารามิเตอร์นะครับอยู่3ตัวก็คือ a b c นะครับมาเช็คที่ช่องของ entity ก็จะพบว่ามีพารามิเตอร์อยู่3ตัวนะครับ a b c นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาทำ family กันครับในการทำ family นะครับคลิกขวาที่พาร์ทเลือก family นะครับชิ้นงานก็จะโดนลิงก์เข้ากับหน้าต่างของ family นะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะทำ family เนี่ยนะครับเราก็จะมีการใส่ในเรื่องของพวกค่าโค้ดต่างๆนะครับดึงออกไปเป็นพาร์ทมาตรฐานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้สมมติถ้ามีข้อมูลที่เป็นตารางอยู่แล้วนะครับว่าโอเคตารางที่เราจะนำมาใช้นะครับหรือ Excel ที่จะมาใช้ในการดึงพารามิเตอร์เข้ามาในตัว Family เนี่ยนะครับถ้ามีอยู่แล้วสามารถที่จะดึงเข้ามาได้เลยวิธีการดึงนะครับสมมติเดี๋ยวผมจะสร้าง Family ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ทุกท่านต้องทำแบบนี้นะครับก็คือ1นะครับถ้ามีการทำตารางไว้อยู่แล้วนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วในชุดของหัวข้อเนี่ยนะครับจะต้องพิมพ์แบบนี้ครับหัวข้อแรกครับต้องพิมพ์ว่านี่ครับTop Solid Kernel ตรงนี้นะครับจะต้องก๊อปหัวข้อนี้มาครับก๊อปตรงนี้มานะครับและเอามาเฉพาะแค่ถึงบรรทัดตรงนี้นะครับไม่เอาจุดนะครับไม่เอาจุดเดี๋ยวผมก๊อปใหม่นะครับเอาแค่ถึงตรงนี้นะครับไม่เอาจุดเดี๋ยวผมจะวางตัวข้อความนี้ไว้ให้ที่ลิงก์นะครับถ้าต้องการจะก๊อปก็มาก๊อปจากลิงก์ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาก๊อปหน้าต่างนี้ไปก็ได้ Top Solid Kernel ตรงนี้เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคคอลัมน์ A นะครับคอลัมน์ A ถ้าเทียบกับตัวโปรแกรมมันก็คือคอลัมน์ของโค้ดนะครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตรงนี้ครับช่องตรงนี้ครับให้กลายเป็นชื่อของ Top Solid Property Kernel Code ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมมันสามารถลิงก์เข้าไปได้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็กดคลิกที่ตรงนี้ครับระหว่างแล้วกด Enter ช่องนี้ก็จะกลายเป็นพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับและผมจะพิมพ์ตรงนี้ไปว่าโค้ดนะครับถัดมานะครับในชุดของพารามิเตอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดที่ตรงโปรแกรมนี่นะครับมี a b c นะครับเราดึงพารามิเตอร์มาใส่ก่อนนะครับโอเค a b c สมมตินะครับ a b c ถ้าจะวางโค้ดนะครับลงไปในช่องพวกนี้นะครับสมมติว่าถ้าจะทำในตารางนี้นะครับแล้วรันค่าลงมาเนี่ยนะครับวิธีการพิมพ์นะครับหัวข้อต้องพิมพ์แบบนี้ครับที่ op ขีดตามด้วยชื่อหัวข้อนะครับซึ่งเมื่อกี้มันคือ a นะครับก็ enter ไปแล้วเขียนตรงนี้ว่า a หัวข้อมันก็คือ top a นะครับนี่นะครับหัวข้อ top a นะครับถัดมาครับตรงนี้ครับตอนนี้เป็น c1 อยู่นะครับเดี๋ยวผม copy ข้อความนี้มาเลยมาตรงช่องนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วใส่ตรงนี้เป็น top b แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็น b ครับตรงนี้ครับปึ๊บผมใส่เป็น cแล้วตรงนี้ก็เป็นท็อปเป็น C ครับทีนี้เดี๋ยวลองมาเทสโค้ดกันนะครับผมใส่โค้ดเป็น1 2 3 4 5 6เอาใหม่ดีกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้ดูเหมือนเป็นโค้ดมากขึ้นนะครับ A 0001นะครับ A 0002ผมไล่แบบนี้นะครับเล่ามาสักประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมใส่เป็น100 110 120นะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ครับ copy มาเลยนะครับตรงนี้ใส่เป็น25 50 12แล้วก็75ผมใส่เป็นตามนี้นะครับแล้วก็ copy มาเลยครับ
นี่คือชุดโค้ดของผมนะครับที่ผมทำมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเซฟก่อนโค้ดเทสนะครับเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปโอเคนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมหัวข้อนะครับหัวข้อนะครับจะต้องเป็นหัวข้อโค้ดแบบนี้นะครับนี่นะครับเหมือนที่ผมใส่ให้ดูนะครับตรงนี้คือสำคัญไม่งั้นโปรแกรมจะลิงก์พารามิเตอร์เข้าไปไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับส่วนเลขตรงนี้นะครับใส่ตามปกติได้เลยนะครับทีนี้มาลองดูกันนะครับเรามาที่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะกดคําสั่งเดี๋ยวเรา delete หน้าต่างนี้ทิ้งก่อนไม่ต้องก็ได้วางไว้งี้นะครับผมกดปึ๊บ Excel Link นะครับจากนั้นมาเลือกพาดครับคลิกขวานะครับเมื่อสักครู่นี้คลิกขวานะครับคลิกขวา Excel Link นะครับเลือกพาดครับว่าโอเค Code Test เลือกขึ้นมากด Open 1ครั้งแล้วกด Import ปึ๊บเขาก็จะเด้งพารามิเตอร์ต่างๆเข้ามาให้เลยนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้สมมติว่าโอเคพวกนี้มันเป็นเลขพารามิเตอร์ที่มีพารามิเตอร์บนชิ้นงานนะครับส่วนโค้ดเนี่ยมันเป็นแค่เป็นแค่ชื่อนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นพ่วงกับชิ้นงานอยู่แล้วถ้ามันมีถ้าเรามีคอลัมน์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ชิ้นงานนะครับแล้วอยากจะมาใส่เนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องมาแอดพารามิเตอร์ที่ตัวชิ้นงานเราจะใช้วิธีการแอดเป็น text parameter แทนนะครับวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่พาร์ทคลิกขวาช่องพารามิเตอร์ใน entity นะครับEntity นะครับเลือก text parameter ผมพิมพ์ตรงนี้เป็น material ประมาณนี้ AIL material สักครู่นะครับ IAL โอเคโอเคขอโทษครับ material นะครับ material material ผมก็พิมพ์เป็น text parameter นะครับกดวางลงไปจากนั้นไม่ต้องสนใจในเรื่องของข้อมูลด้านในครับกดเซฟสักครั้งหนึ่งแล้วมาที่ช่องนี้ครับตรงนี้ดึงพารามิเตอร์ในช่อง generic เลือกชื่อ material ออกมาวางครับแค่นี้แหละครับวางไว้ก่อนนะครับกดเซฟไปครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงโค้ดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับ copy มาครับมาตรงนี้ครับใส่ชื่อไปแล้วตรงนี้พิมพ์เป็นmaterial rial นะครับ enter แล้วตรงนี้ผมจะเขียนชื่อหัวข้อเป็น material นะครับประมาณนี้ส่วน material ตรงนี้ผมพิมพ์ตามสะดวกเลยครับ steel นะครับก็ผมพิมพ์ steel หมดเลย save นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะลองไป import กันครับเหตุผลที่ต้องใช้เป็น text parameter นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีค่า value ในตัวชิ้นงานนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้ตัวนี้ในการที่จะดึงข้อความเข้ามานะครับโอเคกด open นะครับตอนนี้มันลิงก์ค่าเดิมอยู่กด import ปึ๊บมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับวิธีการนะครับก็วิธีการทำให้ทำแบบนี้นะครับสำหรับการดึงตัว Excel นะครับเข้ามาในช่อง parameter นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณ